มาบอกวิธีเอาวิดีโอ YouTube อะมาใส่ใน Facebook อะให้มันจอใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวจะทำให้ดูมันมีวิธีปกติเราใส่มันจะได้ช่องน้อยๆอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะเข้าไปใน YouTube ก่อนสมมุติว่าเอาวิดีโอสักวิดีโอหนึ่งเลือกวิดีโอสักวิดีโอหนึ่งใส่ใน YouTube อันนี้อ่ะลองอันนี้เรากดสมมติว่าเรากดแชร์ช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีกดแชร์ใส่ Facebook อ่ะลองดูนะมันก็จะออกมาในลักษณะที่เป็นจอน้อยๆเห็นไหมคะเวลาโพสลงไปเห็นไหมคะมันจะออกมาจอแค่นี้เองเนี่ยเห็นไหมจอหน่อยเดียวทีนี้เราจะทำให้มันเป็นจอใหญ่ๆแบบเนี้ยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะทีนี้เราก็มาที่วิดีโอไอ้โปรแกรม YouTube ไปที่โปรแกรม YouTube เพื่อที่จะไปเลือกวิดีโอมาลง Facebook เนาะเลือกวิดีโอมา1วิดีโอคุณอังกฤษรับประทานมันฝรั่งมากถึง 38,000 ตันสัปดาห์เป็นหนึ่งในมันฝรั่งยอดนิยมและดีต่อสุขภาพที่สุดเหมือนกับที่เราแชร์ใส่ Facebook ทุกทีโรงงานในฮอลแลนด์แห่งนี้ผลิตเฟรนช์ฟรายอบและไม่ใช่แค่เล็กน้อยแต่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเริ่มแรกมันฝรั่งทำผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความยาวของมันฝรั่งที่เหมาะสมคือ8เซนติเมตรกดเอาลิงก์ตรงนี้เลยนะคะกดเสร็จมันก็คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้วทีเนี้ยเรามาที่นี่เรามาที่แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูก็เข้าไปที่ Google ก่อนแล้วก็เอาลิงก์ตัวที่จะต้องไปเปลี่ยนวิดีโออ่ะกดวางถ้าเป็นที่เราคัดลอกมาจาก YouTube มันก็จะมาอยู่ช่องนี้พอดีเลยแล้วเราก็กดไอ้ตัวสีส้มๆเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนลิงก์ให้เรารอสักครู่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเนี้ยนะเราจะใช้วิธีคัดลอกแบบนี้ก็ได้เนี่ยลากไปเลยกดแช่นิดนึงแล้วมันจะขึ้นเป็นสีฟ้าเราก็ลากเนี่ยลากตรงไอ้แถบสีฟ้าเนี่ยลากแบบนี้แล้วก็กดคัดลอกอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะกดที่ตัวสีส้มๆตรงนี้ก็ได้ copy เนี่ยจะเขียนว่า copy หรือแชร์เนี่ยก็ได้ copy อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมหรือว่าแชร์ก็ได้แชร์มันก็จะถามว่าแชร์ที่ไหนก็แชร์ที่ Facebook มันก็ทำได้หลายวิธีแชร์ที่ Facebook มันจะมาเนี่ยดูสิคะที่เราโพสต์ครั้งแรกมันจะเป็นจอหน่อยเดียวเห็นไหมคะแล้วครั้งเนี้ยก็คือเราใช้วิธีนี้ก็จะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวจะเอาอันลิงก์วางไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะก็ก๊อปเอาไปวางได้เลยสามารถก๊อปเอาไปวางที่ Google แล้วก็เลยนะคะแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละค่ะก็ลองเอาไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ